สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เปิ้ลพี่ต่ายพี่กบวันนี้จะมาในตอนสิงโตเอาแต่ใจไปฟังกันเลยณพื้นป่าอันกว้างใหญ่มีสิงโตตัวหนึ่งชอบเอาแต่ใจชอบออกคำสั่งทำอะไรตามใจตัวเองสัตว์ทุกตัวก็ต้องทำตามคำสั่งเพราะเจ้าสิงโตคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าป่าสัตว์ทั้งหลายต่างพากันกลัวเจ้าสิงโตให้นี่เจ้าลิงจ๋อไปหาผลไม้มาให้ฉันกินดับร้อนหน่อยสิ และถ้าเจ้าหาผลไม้หอมๆหวานๆตามที่ฉันต้องการมาจนเต็มตะกร้าใบนี้ไม่ได้ฉันก็จะต้องกินเจ้าเป็นอาหารนะนะเจ้าลิงจ๋อส่วนพวกเธอกระรอกไปช่วยกันทำความสะอาดที่นอนของฉันให้สะอาดด้วยฉันจะออกไปอาบน้ำที่บึงซะหน่อยถ้าฉันกลับมานะห้องนอนของฉันยังไม่เสร็จเรียบร้อยไม่สะอาดนี่นะเธอรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรรับทราบครับท่านสิงโตเจ้าป่าเจ้าลิงจ๋อออกวิ่งกระโดดไปมาจากต้นผลไม้ต้นโน้นทีต้นนี้ทีแล้วก็เก็บผลไม้หอมหวานหวานหอมใส่ตะกร้าใบใหญ่เจ้ากระรอกทั้งหลายใช้หางของตัวเองปัดกวาดเช็ดถูที่นอนให้เจ้าสิงโตจนเหนื่อยล้าหมดแรงส่วนเจ้าสิงโตเอาแต่ใจนั้นไม่ยอมทำอะไรเลยเกิดเป็นสิงโตอย่างเรานี่มันดีจริงๆไม่ต้องทำอะไรเองให้เหนื่อยอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยเจ้าช้างมาช่วยฉันพ่นน้ำให้หน่อยสิฉันขอเอาแบบว่าเหมือนฝักบัวเลยนะเหมือนฝักบัวเลยเจ้าช้างตัวใหญ่ใช้งวงยาวดูดน้ำแล้วพ่นน้ำเหมือนน้ำจากฝักบัวให้เจ้าสิงโตอาบน้ำแต่เจ้าช้างเนี่ยเริ่มคิดได้ว่าทำไมต้องทำตามเจ้าสิงโตด้วยทำไมสัตว์ทั้งหลายต่างพากันเชื่อฟังและทำตามใจเจ้าสิงโตเจ้าช้างเก็บความคิดนี้และไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายนี่พวกเธอฉันสงสัย wonder w o n d e r wonder สงสัย w o n d e r wonder สงสัยฉันสงสัยมากๆเลยนะว่าทำไม why w h y why ทำไม h y why ทำไมทำไมพวกเราทุกคนต้องยอมทำอะไรตามใจเจ้าสิงโตด้วยเอาแต่ใจตัวเองออกคำสั่งให้พวกเราทำงานตามใจตัวเองฉันจะไม่ทนต่อไปอีกแล้วนะสิงโตเขาเป็นเจ้าป่านะคุณช้างเขามีอำนาจที่สุดในป่าแห่งนี้ถ้าเราไม่ทำตามใจเขาเขาก็จะจับพวกเราฉันเองก็ไม่อยากทำตามใจเจ้าสิงโตหรอกนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกระรอกก็กลัวเจ้าสิงโตจะจับกินคุณช้างครุ่นคิด ponder p o n d e r ponder ครุ่นคิดP-O-N-D-E-R Ponder ครุ่นคิดคุณช้างครุ่นคิดหาวิธีจะทำยังไงให้เจ้าสิงโตเลิกเอาแต่ใจตัวเองและเลิกใช้งานเพื่อนๆสัตว์เจ้าสิงโตต่อไปเนี้ยฉันและสัตว์ทุกตัวจะไม่ทำอะไรให้เธออีกต่อไปเธออยากได้อะไรต้องทำเอาเองแล้วล่ะเฮ้ยไม่มีทางฉันมันสิงโตเจ้าป่าพวกเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งเซ่เข้าใจไหมใครกันยกให้เธอเป็นเจ้าป่าเธอมีแต่เอาเปรียบพวกเราอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเจ้าป่าหรอกนะรู้หรือเปล่าท
ุกคนน่ะเหนื่อยขนาดไหนที่ต้องคอยรับใช้เธอฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเธอเป็นเจ้าป่าจริงเธอจะต้องแสดงให้พวกเราเห็นว่าเธอเหมาะสม proper p r o p e r proper เหมาะสม p r o p e r proper เหมาะสมเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าป่าน่ะเฮ้ยได้เลยจะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาฉันทำได้อยู่แล้วเธอต้องทำทุกอย่างที่เธอเคยให้เพื่อนสัตว์ทำทั้งเก็บผลไม้เก็บกวาดทำความสะอาดที่พักตักน้ำอาบน้ำแล้วก็คอยดูแลเพื่อนสัตว์ทุกๆตัวจนทั่วป่าแม่นึกว่าอะไรเรื่องแค่นี้สบายมากด้วยความอยากเป็นเจ้าป่าเจ้าสิงโตไม่รอช้ารีบทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยใช้เพื่อนๆสัตว์ทั้งหลายทำเจ้าสิงโตทำทุกอย่างจนเจ้าสิงโตรู้สึกตัวอีกทีว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยเจ้าสิงโตเริ่มรู้สึกแล้วว่าเพื่อนๆต้องเหนื่อยมากขนาดไหนที่ต้องทำอะไรให้ตัวเองเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เอ้ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วนะเอ้ยฉันว่าฉันขอนอนก่อนนะโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยแล้วเจ้าสิงโตก็หมดแรงนอนหมดแรงหลับไปนี่เธอว่าเจ้าสิงโตหมดแรงตายไปหรือยังนั้นยังไม่ตายหรอกนะยังหายใจอยู่เลยดูท่าทางจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะใช่แล้วสิงโตเนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเพื่อนๆต้องเหนื่อยขนาดไหนขณะที่ตัวเองไม่ยอมทำอะไรเลยคอยแต่เอาเปรียบเพื่อนๆเอาแต่ใจตัวเองและคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าสั่งให้ใครๆทำอะไรตามคำสั่งตัวเองใช่ไหมล่ะคุณสิงโตโอ้ยใช่แล้วโอ้โหนี่พวกเธอมากันหมดทั้งป่าเลยไหมล่ะเนี่ยฮะโอ้ยเอ้ยฉันน่ะนะรู้แล้วว่าพวกเธอต้องเหนื่อยขนาดไหนและรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าป่าเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรอ่ะไม่สนใจความรู้สึกของพวกเธอเลยพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันก็ต้องดูแลกันและกันไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่เอาเปรียบกันพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ไว้ให้พวกเราทุกคนได้มีที่อยู่ได้มีอาหารกินกันและมีความสุขด้วยกันทุกๆคนเลยยังไงล่ะฉันน่ะไม่อยากเป็นเจ้าป่าแล้วล่ะฉันให้สัญญา promise p r o m i s e promise สัญญาP-R-O-M-I-S-E Promise สัญญาฉันน่ะให้สัญญากับพวกเธอทุกคนเลยนะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะทำอะไรด้วยตัวเองและไม่เอาแต่ใจไม่เอาเปรียบพวกเธอพวกเธอยกโทษให้ฉันด้วยนะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะได้เลยพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะใช่ใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองด้วยกันดีกว่าเรามีอาหารผลไม้เต็มตะกร้าเลยโอ้ดีเลยหุยฉันจะได้กินผลไม้แล้วฉันอยากกินมาตั้งนานใช่มีแต่เก็บลังเดียวเลยไม่ได้กินนะกินด้วยกันหลายๆคนสนุกดีที่สุดเลยใช่ๆดีกว่ากินคนเดียวเยอะเลยอ่ะนี่เธอพวกเธอกินด้วยกันสินี่ขอกล้วยฉันหน่อยเถอะอ๋อแอปเปิ้ลกินดีจังเลยแอปเปิ้ลด้วยหวานหอมกรอบเคยเก็บไปให้เธอเจ้าสิงโตดีจังเลยได้ลองเธอลองกินอันนี้ดูอันนี้ก็อร่อยนะลองนับจากนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งหลายก็แบ่งปันพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งนี้และป่าแห่งนี้ก็มีแต่ความสุขตลอดไป
ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ